ห้องมืดกับเข้มมนทนและเก่งกี้ดีเจหน้าตาดีดีโอ้โหถูกใจมากที่นี้ชอบใจชอบเลยนะแหมชมหล่อสิพี่ย้ำอีกรอบหนึ่งเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้างมือคุณพูดอะไรนะคุณพูดกินร้อนช้อนกลางล้างมือไงโอ้โหคุณไม่ใช่กับยุคโควิดไม่ได้แล้วฮะก็กำลังจะเอานี่มาอธิบายคุณเข้าสู่รัฐบาลโควิดฮะคุณกำลังเข้าสู่รัฐบาลโควิดฮะคุณมาโควิดปะถ้าเป็นสมัยก่อนได้ครับผมนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือสมัยที่เรายังเป็นโรคนู่นโรคนี่แบบไข้หวัดธรรมดาเปล่าๆได้แต่ถ้ากับโควิดไม่ได้ครับผมต้องยังไงพี่นะกินร้อนอยู่ต้องแน่ๆช้อนกลางเดี๋ยวก่อนถ้ากินร้อนแล้วถ้าเกิดน้ำเย็นอ่ะน้ำเย็นไอติมไงหมายถึงว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปที่มันจะต้องคือคำว่าปรุงให้สุกปรุงให้สุกมันก็จะสะอาดมันจะฆ่าเชื้อโรคได้แต่ช้อนกลางเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเลยนะจริงๆอันนี้ผมได้ยินหลายๆคนพูดว่าช้อนกลางเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคชั้นดีเลยสมมติวางอยู่นี่มีแกง1ถ้วยมีช้อนกลางวาง1อันสมมติเข้มเป็นโควิดไม่ใช่สมมติอย่างอื่นไม่ได้สมมติเดี๋ยวนี้มีช้อนกลางอยู่ครับผม1อันนี่ช้อนกลางปึ๊บตักกับข้าวตักกับข้าวเสร็จปุ๊บใส่จานตัวเองปึ๊บแล้วก็มาวางที่เดิมเสร็จปึ๊บพี่ไม่ได้เป็นแต่พอพี่มาหยิบปึ๊บใส่ครับก็อาจจะไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไรที่แบบอุ้ยคันจมูกว่ะโอ้โหเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยมันติดกันได้หายใจเข้าไปแค่คิดตามไม่หน่อยแต่ว่าการจมูกอย่างนอกจากว่าสมมติว่าคนที่เป็นเนี่ยคนที่เป็นแล้วมือสะอาดมือไม่ได้ไปแกะเกาไม่มีเชื้อโรคไปจับอันนี้มาใส่ปุ๊บคนอื่นก็ไม่เป็นได้แต่มันก็มีโอกาสเสี่ยงแต่มันยากครับเพราะคนเรามันต้องแบบโอ้โหตัวเองหายใจเนี่ยพี่จับหน้ากี่วันหนึ่งจับหน้ากี่ครั้งไม่ต้องจับหรอกครับหายใจออกมาเนี่ยก็ติดเสื้อผ้าแล้วมันโดนจริงๆระยะมันต้อง1.5 ถึง 2 เมตรเรายืนปกติเนี่ยหายใจมาก็ลดแทบจะเรียกได้ว่าลดหน้าอกตัวเองอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยอ่ะถ้าคนเป็นนะหายใจอย่างเงี้ยมือไม้แขนคือต้องสั่นสวดมนต์โควิดสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเต็มมือเลยใช่ไหมเต็มเลยสวดมนต์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของกินร้อนเหมือนเดิมล้างมือต้องทำเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรแล้วก็ต้องทำให้บ่อยด้วยแต่ว่าส่วนช้อนกลางเนี่ยก็งดไปก่อนเฮ้ยผมว่าบางทีถ้าเกิดเรางดไม่ได้พกช้อนกลางตัวเองไงพกมาเลยตักเองก็ใส่ตัวเองแล้วก็พักไว้เองก็อาจก็ช่วยได้อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ100%ก็หรือไม่ก็จานใครจานมันคือเบสเสร็จถ้าตับใดจะมานั่งกินข้าวรวมกันก็เสี่ยงอยู่ดีมันก็มีโอกาสงั้นก็จานใครจานมันไปเลยตักแล้วก็กินคนละมุมพี่มันกินมุมนู้นผมไปกินมุมนั้นแม่กินห้องนอนพ่อไปกินในห้องน้ำแล้วเสร็จปุ๊บก็เอาจานมาล้างที่เดิมแล้วคนล้างจานล่ะก็ถ้าใครเป็นอยู่ก็ต้องแยกเลยก็ไม่ต้องยุ่งเลยอยู่เฉยๆดีกว่าต้องแยกเลยคือถ้าเกิดว่าคนเป็นเสร็จปุ๊บให้เขาใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ในห้องนอนไปดีกว่าไม่ต้องทำอะไรให้เขาพักฟื้นไปในห้องนอนกรณีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคนเป็นถ้าเกิดว่าตรวจพบเนี่ยก็จะต้องไปรักษาต้องอยู่ที่โรงพยาบาลคือต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับตอนนี้ก็ทำงานกันหนักเหลือเกินก็จะมาเป็นช่วยดูแลงั้นสรุปง่ายๆคือเรื่องของการกินร้อนกับล้างมือยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้คือในกรณีครอบครัวคือคนข้างนอกไปที่ไหนมาเราก็ไม่รู้อาจจะไปเจออะไรมาแล้วไม่รู้แต่ว่ามากินข้าวร่วมกันแม้กระทั่งการไปกินข้าวที่ร้านอาหารสาธารณะต่างๆโทษนะครับโอ้โหยุ่งแสลงเลยทีเดียวเชียวต่อครับเมื่อกี้อะไรนะผมลืมเลยแหละโอ้ตกทีเดียวกับลืมเรื่องเลยกินร้อนแล้วล้างมือแล้วช้อนกลางก็ถ้าเกิดสมมติใครในครอบครัวก็พยายามอย่าไปกินร่วมกับคนอื่นดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าไปไหนมาเนี่ยกลับเข้าบ้านก็ล้างไม้ล้างมืออาบน้ำปิดเสื้อผ้ากันก่อนก็ดีเลยว่าไม่ต้องรักกันมากในช่วงนี้ตักข้าวใส่จานใครจานมันแล้วก็เดินกินส่วนตัวดีกว่าเป็นแฟนกันมีอะไรกันได้ไหมจริงๆมันมีผมเคยส่งรูปภาพไปในกลุ่มมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าผมบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่อับเปรียบประมงคนอยู่กลุ่มหนึ่งมันก็จะส่งมันก็จะแชร์ภาพก็จะมีการเพศสัมพันธ์นะภาพเธอต่างๆนะพยายามหันหลังให้กันไว้คือเขาคิดเรื่องอื่นกันไงไอ้พวกนี้ก็ยังจะเอาสมองมาคิดเรื่องนี้กันอยู่ก็ดันส่งมากันได้เนาะแล้วพี่เป็นคนส่งให้ผมด้วยเลยแหละก็ไม่มีเพื่อนมันส่งมาอีกทีนึงเพื่อนพี่ส่งมาแต่คือบางคนห้ามไม่ไหวแล้วจริงไงบางทีมันสุดกล้ามไอ้สุดจะกลั้นแล้วไงมันก็จะจำเป็นต้องมันพร้อมกันมันพร้อมหลังแล้วไงพร้อมแล้วแล้วทำยังไงพี่ถ้าเป็นพี่ทำไงก็ต้องหันหลังให้กันแบบสมมติว่าก็อย่างท่าหมาก็พูดกันตั้งตรงไม่ได้หันหน้าก็หากันท่าหมาก็ได้อยู่เหรอไม่พี่ขอโทษถ้าเกิดท่าหมาเป็นพวกพี่จามใส่เขาแล้วเกิดเขามาแตะแล้วเขาเอาไปแกะเกาใส่จมูกเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นก็ ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นก็ใส่หน้ากากไว้สิโอ้จะฟิชเชอร์ลิงกันก็ใส่หน้ากากด้วยอ้าวก็อย่าเพิ่งไปดูดปากกันช่วงนี้ก็ไปดูดอย่างอื่นแทนสิครับผมคุณสาวๆถ้าเกิดดูดอย่างอื่นแล้วถ้าเกิดละไอใส่หัวเขาล่ะฮะก็เสร็จปุ๊บอาบน้ำอาบท่าไปคือถ้าหมายถึงว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันปักอะมันปัดจริงๆแล้วอะผมขอโทษนะพี่นะพี่ไม่ไหวเลยเหรอปัจจุบันเนี่ยจริงๆพี่ไม่ไหวใช่ไหมไม่คือทุกวันนี้เราก็ยังไม่คือไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่คือถ้ามีมาก็ได้แต่เราก็ต้องรู้จักเซฟเฮ้ยแต่มันไม่คนมีเป้าวะพี่เขายิ่งไม่ให้คนอยู่ใกล้กันอยู่ตอนเนี้ยแต่ว่าในครอบครัวเดียวกันไงถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะโอเคอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าติดหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเรามีใครคนใดคนหนึ่งติดเนี่ยมันอยู่เนี้ยมันก็ต้องติดกันละก็ติดแต่ในครอบครัวเนี่ยคือบางทีถ้ามันยังไม่ได้แสดงอาการอะไรบางทีเราก็ป้องกันเอาไว้ก็ดีแต่ด้วยกันถ้าจะมีอะไรกันก็หันหลังให้กันซะอันนี้คือเราคุยเรื่องประเด็นกินเราทั้งการล้างมือเนาะใช่คือมันก็พ่วงไปได้อ๋อลานได้เลยคนนี่ผมไปเรื่องนี้ตลอดเลยนะผมไม่เข้าใจเลยผมจะไปสวดมนต์อยู่แล้วเนี่ยแปลว่าย้อนกลับมาไอ้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นไอเดียเฉยนะครับอย่าไปคิดมากนะครับอย่าด่าได้แต่อย่าแรงด่าว่าเธอไม่ได้ด่าผมด่าคนนี้คนนี้ก็เป็นคนพูดอ้าวแหมคุณเคยได้ดินเข้าส่งกันเป็นรูปแบบที่อยู่แต่มีคนถามหมอถือว่ามีเพศสัมพันธ์กันได้ไหมมีได้แต่คุณต้องห่างกัน2 เมตรคุณเคยแล้วคนเราก็ตัวสั้นแค่นี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอดได้ก็อดไว้ก่อนนะ21 วันอย่าไปอะไรนักหนาเลยถ้าเกิดจำเป็นจริงๆก็ตัวเองแหละพี่เป็นที่พึ่งของตัวเองดีที่สุดแล้วนะเอ้าวิดีโอคอลกัน2ผัวเมียแล้วแต่สนุกประเด็นนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็แล้วแต่นะเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับยังจะไม่เลิกอีกเราก็ไม่ได้ห้ามก็แล้วแต่ตกลงกินร้อนต้องไหมกินร้อนควรเพราะว่าเป็นการฆ่าเชื้อโรคอาหารสู่อาหารร้อนๆครับผมล้างมือสมควรอย่างยิ่งเลยนะฮะก่อนที่จะทานอาหารเราไปข้างนอกมาเราไปเจอมลภาวะอะไรก็ไม่รู้เจอเชื้อเจอพิษอะไรก็ไม่รู้ช้อนกลางไม่ใช้ส่วนตัวเลยในสถานการณ์ปัจจุบันนะนะตอนนี้เพราะว่าช้อนส่วนตัวเนี่ยสมมุติว่าเราจะช้อนส่วนตัวแต่เราตักใส่ปากปุ๊บแล้วเราก็ไปตักอันนั้นก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้นะโอเคแล้วการฟิชเชอร์ลิงกันอันนั้นก็ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องพูดแล้วคุณหมออันนั้นก็แล้วแต่คุณละกันเพราะว่าเราไปห้ามคุณไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันต่างคนต่างเงี้ยนะฮะตรงๆแล้วครับผมไม่ได้ครับผมไอพี่ก็พูดแบบนั้นหรือคุณไม่เคยฮะหรือคุณไม่ครับตั้งแต่คุยมาผมไม่เคยเอาเลยไม่เคยเลยสาบานตั้งแต่คุยมาไม่เคยแตะต้องเรื่องพวกนี้เลยมีว่าวไหมไอพี่ก็พูดแบบนั้นมีไหมเราสมควรตอบไหมเอาสักหน่อยนึงห้องมืดไม่มีใครเห็นหรอกรายการเราคนดูทั้งประเทศเอาหน่ามันเป็นเรื่องของผมแล้วเอาละกันมันเป็นเรื่องผมอะก็เวลายังเหลือก็พี่จะไปอยากรู้อะไรกับเรื่องผมอะแล้วพี่อยากว่าไหมโอ้อย่าได้ถามทุกวันผมกล้าพูดทุกวันเพราะว่ามันไม่ผิดนะเราไม่ผิดดีกว่าไปทำแท้งนะอันนี้เด็กมันยังไม่เป็นตัวด้วยซ้ำนะเราไม่ผิดนี่คือประเด็นกินตอนช้อนกลางล้างมือนะช้อนกลางล้างมือนะครับก็เพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วกันแล้วก็เรื่องของหน้ากากยังไงย้ำเลยยังไงก็ควรจะใส่แต่เดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีนึงเรื่องหน้ากากใส่หรือไม่ใส่ดีจังแล้วครั้งหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาขยี้กันกับประเด็นร้อนแรงของสังคมอย่าลืมแล้วกันติดตามได้ครั้งต่อไปแล้วก็ที่สำคัญคือกดไลค์ตัวนี้ว่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ Subscribe ใส่กระดิ่งกิ้งด้วยครับผมคุณมาปลุกทำไมล่ะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนเวลาเรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆถูกต้องแล้วนะวันนี้ลาไปแล้วจ้ะบายสวัสดีครับผม